ุนโดยจัดจ้านเข้าถึงเครื่องแกงชูชีชูชีปลาซาดีนจาก3แม่ครัวติงคาสวัสดีครับวันนี้คุยเรื่องอภิมหึมามหาโปรเจกต์นะฮะโครงการแลนด์บริดจ์นะครับที่รัฐบาลเศรษฐาจะผลักดันนะฮะคำถามคือว่ามันดีหรือไม่ดีนะฮะมันทำยังไงและมันเป็นมาอย่างไรครับอภิมหึมามหาโปรเจกต์จริงๆพี่1ล้านล้านบาทเลยนะคะครับเอางี้ก่อนแลนด์บริดจ์คืออะไรถ้าพูดแบบภาษาเศรษฐกิจแบบรัฐบาลก็คือสะพานเชื่อมต่อเมืองหรือระเบียงเศรษฐกิจแต่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านเข้าใจกันง่ายๆคือเข้าทะเลฝั่งระนองนะฮะและก็ทะเลฝั่งชุมพรเนี่ยและขุดคลองให้มันทะลุกันนะฮะเพื่อลดระยะเวลาการเดินทางของเรือขนถ่ายสินค้าจะทำให้ประเทศไทยได้ประโยชน์นะเดิมทีเขาเรียกคอคอดกะนะฮะแต่ต่อมาเนี่ยก็เรียกเดาะเป็นภาษาอังกฤษว่า land bridge นี่แหละครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีนะฮะเชื่อมต่อท่าเรือน้ำลึก2ฝั่งทั้งอ่าวไทยและอันดามันเข้าด้วยกันนะครับอย่างที่ผมบอกอะนอกจากนั้นเขายังทำทางหลวงมอเตอร์เวย์6เลนนะฮะควบคู่กับก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ความยาว90กิโลเมตรแต่แลนด์บริดจ์เนี่ยทั้งหมด120กิโลเมตรนะฮะแต่รถไฟรางคู่เนี่ยจะประมาณสัก90กิโลเมตรและยังมีไพป์ไลน์นะฮะคือการขนส่งทางท่อเพื่อขนส่งก๊าซและน้ำมันนะครับทั้งหมดนี้ต้องใช้เงิน1ล้านล้านบาทใช่ครับฟังไม่ผิดนะแต่รัฐบาลไม่ได้ออกนะครับเดี๋ยวนายกจะไปโรดโชว์หานักลงทุนต่างประเทศมาลงทุนครับอ๋อที่นายกบอกว่าจะเป็นเซลแมนจะขายนี่ก็คือจะไปชักชวนคนเขาเข้ามาซื้อโครงการนี้นั่นเองนะคะคำถามก็คือว่าไอ้โครงการนี้เนี่ยเราเพิ่งได้ยินชื่อเมื่อปี2ปีไม่นานมานี่แหละพี่เอาจริงๆแต่ถ้าเกิดฟังจากรายละเอียดที่พี่ว่าไอ้นี่มันคุ้นๆชอบกลเนาะคือมันมีมานานแล้วถูกไหมคะของเก่ามันก็คือการขุดคอคอดกะนั่นแหละครับนะฮะจริงๆไอเดียเนี้ยมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลรัชกาลที่4แล้วและมาสมัยป๋าเปรมพลเอกชาติชายจนมาถึงพลเอกชวลิตยงใจยุทธเนี่ยพูดกันบ่อยมากแต่ก็ทำไม่ได้สักทีเพราะว่ามันต้องใช้เงินมหาศาลมันหาคนลงทุนไม่ได้เขาเพื่อเชื่อมการขนส่งระหว่างทะเลสองฝั่งของไทยอย่างที่บอกนะจะได้ไม่ต้องไปอ้อมช่องแคบมะละกาใช้เวลานานนะฮะรัฐบาลลุงตู่เนี่ยนะครับพยายามผลักดันเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมและเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นแลนด์บริดจ์เนี่ยหาคนเจอแล้วใช่ไหมฮะลุงตู่ฮะเป็นคนเปลี่ยนมาครับแต่ว่าเราได้ยินหนาหูขึ้นก็คือช่วงที่คุณเศรษฐาเขาไปโรดโชว์ต่างประเทศนั่นเองทีนี้ฝั่งคนที่อยากทำเขาต้องบอกข้อดีอยู่แล้วพี่ขอฟังหน่อยข้อดีคืออะไรบ้างเอารัฐบาลก่อนแล้วกันนะรัฐบาลแล้วก็นักลงทุนทั้งหลายเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าข้อดีของมันเนี่ยคือลดระยะเวลาการขนส่งทางเรือนะจากประเทศแถบตะวันออกไทยไปเอเชียใต้ตะวันออกกลางแอฟริกายุโรปลดได้สองวันครึ่งนะครับถ้าเราไปเดินทางมะละกาเนี่ยเรือเนี่ยนะขนส่งผ่านมะละกาใน9วันฮะมันจะเหลือแค่5วันนะครับและลดความแออัดทางการจราจรทางน้ำของช่องแคบมะละกาในอนาคตเขาบอกว่าจะมีปริมาณเรือเต็มศักยภาพที่จะรับไหวและ3ฮะมันอยู่ในแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้คาดว่า GDP จะโตขึ้นจาก 2% เป็น 10% อย่างน้อย10ปีฮะอย่างนี้เราก็ต้องแบบอู้ดูดีจังเลยเขาอู้กันมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับแล้วถ้าอู้อย่างนี้แล้วทำไมฝ่ายค้านเขาต้องคัดค้านด้วยอ่ะพี่เขาก็พูดถึงเรื่องนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะโอ้โหคุณขุดคลองความยาวเนี่ยนะเพื่อให้เรือขนส่งสินค้าผ่านเข้ามาได้120กิโลเนี่ยคุณต้องเวรคืนเท่าไหร่ฮะคุณต้องผ่านอุทยานแห่งชาติเท่าไหร่นะคุณจะทำให้ระบบนิเวศมันเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่อันนี้ต้องฟังหูไว้หูด้วยนะครับไม่ใช่ว่าพอเห็นดีก็หู้หู้แต่ก็ดูด้วยนะครับที่เขาบอกผลกระทบทางธรรมชาติเนี่ยทรัพยากรชายฝั่งถูกทำลายด้วยเรือขนส่งเทียบท่าน้ำทะเลเสียจากคราบน้ำมันรั่วไหลแหล่งอาศัยสัตว์ถูกทำลายนะฮะมลพิษจากนิคมอุตสาหกรรมที่จะเกิดตามมานะครับสองกระทบชีวิตชาวประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำก็ไม่เหมือนเดิมมลภาวะจากเสียงจากฝุ่นและแสงไฟที่เปิดจ้าตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้กระทบชีวิตสัตว์และคนนะฮะคุณศิริกัญญาพรรคก้าวไกลได้บอกว่าช่องแคบมะละกานั้นมันไม่ได้แออัดจนต้องเข้าคิวผ่านอย่างที่นายกบอกนะครับมันยังไปได้อยู่นะอันนี้คือเรื่องหนึ่งนะครับตัวแทนหอการค้าเนี่ยเคยตอบคำถามว่ารัฐมนตรีในอดีตที่พูดเรื่องนี้นะลงเรือคาร์โก้ไปเห็นกับตาว่ามันไม่ได้อัดอย่างที่กล่าวอ้างนะครับและคุณศิริกัญญาก็บอกว่าเป็นการวาดภาพสวยหรูเกินไปคาดว่าไม่มีเอกชนที่เขาจะมาลงทุนนะครับหรือแม้จะบอกว่ารัฐบาลไทยกำลังจะไปหลอกต่างชาติมาลงทุนจะสร้างความเสียหายต่อคณะกรรมาธิการหรือเสียหายต่อรัฐสภานะครับฟังแบบนี้ก็ต้องแบบโห
เสียหายแบบนี้เลยเหรอพี่แต่ว่าที่พูดเห็นตรงกันทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านก็คือมันจะนำมาซึ่งความเจริญเลยทำให้มีคนโต้คุณสิริกัญญาไปเลยว่าเป็นคนขวางความเจริญคุณสิริกัญญาบอกไม่ได้ขวางเนี่ยเขาบอกเห็นด้วยนะเขาเห็นด้วยฮะเป็นการพัฒนาภาคใต้นะครับเห็นด้วยที่ภาคใต้นะฮะและท่าเรือระนองจะเป็นท่าเรือยุทธศาสตร์สำคัญถ้ามีโครงข่ายระบบรางเชื่อมต่อขนถ่ายสินค้ามาที่ท่าเรือและสร้างนิคมอุตสาหกรรมนะครับนี่เขาเห็นด้วยนะเพียงแต่ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยพยายามตีตาว่าคุณสิริกัญญานั้นขัดขวางความเจริญนะครับเช่นคุณสรัญสรรค์วีระกุลสุนทรเนี่ยนะฮะผู้ช่วยรัฐมนตรีคมนาคมและอดีตผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยเนี่ยนะครับบอกว่าคุณสิริกัญญาไม่สนประโยชน์ชาติขวางรัฐบาลเดินหน้าแลนด์บิสนะครับทั้งที่โครงการนี้คนไทยได้ประโยชน์ถ้าคุณสิริกัญญาใช้สติแล้วเอาข้อมูลมาอัปเดตมาศึกษาก็จะรู้ว่าบริษัทเอกชนเขามาลงทุนโครงการระดับล้านๆเนี่ยเขาต้องศึกษาความเป็นไปได้มาอย่างดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปห่วงแทนนักลงทุนที่เก่งและฉลาดหรอกและประเทศไทยจะได้นักลงทุนเอาเงินมาลงทุนระดับล้านๆก็ทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นนะฮะจะมาโชว์ข้อมูลขวางความเจริญทำไมนักหนาอะไรเป็นประโยชน์แก่ประเทศเคยบอกนี่ว่าสนับสนุนนะและทำไมถึงกระทำย้อนแย้งอย่างนี้ครับส่วนอดิศรเพ็งเกตเจ้าเก่านั้นบอกว่าถ้ารัฐบาลอยากจะทำนโยบายอะไรต้องให้คุณสิริกัญญาเห็นชอบไปหมดทุกเรื่องเนี่ยมันจะเกินไปหรือเปล่านะฮะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ขนาดนั้นเลยหรือนะครับก็ระหว่างที่พูดคุยกันอยู่ทั้งฝั่งรัฐบาลแล้วก็ทางฝั่งคุณสิริกัญญาเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยนะพี่อยู่ดีๆปรากฏว่าทางสสพรรคก้าวไกลคู่ลาออกเฉยเลยพี่4คนเนี่ยครับจริงๆสสพรรคก้าวไกลที่ลาออกทั้งหมด4คนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยนะมันยังไม่ครบถ้วนเขาอยากให้ขยายเวลาก่อน90วันก่อนลงมติแต่กรรมาธิการนะเรื่องแลนด์บริดจ์ของฝั่งรัฐบาลเนี่ยต้องการจะให้ลงมติทันทีนะเพราะนั้นเขาก็เลยลาออกฮะประเด็นสำคัญก็คือว่านะสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสนขเนี่ยนะฮะให้ข้อมูลน้อยมากถามอะไรก็ตอบไม่ได้นี่คุณสิริกัญญาบอกนะครับเพราะนั้นมันคุ้มค่าไหมก็ตอบไม่ได้กระทบกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตอบไม่หมดเขาก็เลยบอกว่าข้อมูลแค่นี้ยังไม่เพียงพอฮะอยากให้ขยายเวลาการลงมติไปก่อนแต่สุดท้ายฮะถึงจะลาออกไป4คนรัฐบาลกรรมาธิการเขาก็ลงมติฮะแล้วก็ผ่านด้วยเสียง20-2นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีผลอะไรเลยนะฮะเพียงแต่ก้าวไกลนั้นไม่ได้ร่วมขบวนในการที่จะโหวตกับเขาด้วยแม้แต่จะโหวตเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ไม่ได้ทำนะด้วยการลาออกไปจากกรรมาธิการนะเอาฟังดูนะพี่ก็ดูเหมือนว่าจริงๆแล้วทางฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็บอกเขาก็ยินดีนะที่จะเปิดให้ความเจริญมันลงไปสู่ภาคใต้แต่สิ่งที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้ตกลงคือค้านหรือไม่ค้านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเรื่องมันสรุปเป็นยังไงกันแน่พรรคก้าวไกลก็บอกว่าไม่ขวางนะฮะแต่อยากได้ข้อมูลที่ครบรอบด้านนะเรื่องทรัพยากรเรื่องคนเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้นะสรุปรัฐบาลเดินหน้าแน่นะครับเพราะนายกตอนนี้โรดโชว์แล้วนะครับและเงิน1ล้านล้านนั้นเป็นทุนของเอกชน 100% นะครับนี่ผมสรุปให้ฟังนะครับเพราะนั้นการความกังวลก็จะอยู่ที่เรื่องสิ่งแวดล้อมการเวรคืนนะฮะและนะเรื่องทั้งหมดที่มันจะกระทบกับประชาชนอะไรพวกนี้นะครับความคุ้มหรือไม่คุ้มนะรัฐบาลและนายกเนี่ยหมายมั่นปั้นมือว่าแลนด์บริดจ์เนี่ยนะฮะมันควรจะเสร็จในปี2573แต่คุณก็เห็นนะฮะอภิมหึมามหาโปรเจกต์ทั้งหลายเนี่ยเวลาทำในเมืองไทยเนี่ยเราเสียวสันหลังวาบทุกทีนะฮะและเราไม่อยากให้เป็นเหมือนโฮปเวลเลยครับ